ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้ทุกๆที่นะคะตามเวลาประเทศไทย 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะคุณไมตีสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะก็ได้ทำก็เข้ากันมาหลายท่านแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่มาจัดรายการอยู่ที่บ้านพักกรุงเทพมหานครค่ะก็เป็นห้องเล็กๆห้องนึงส่วนตัวสวัสดีค่ะคุณโบเห็นคุณโบแล้วนึกถึงโรงเรียน ตอนนี้ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์กำลังระดมทุนรอบที่2ในการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนทับคล้ายนะคะรอบแรกได้มอบปัจจัยไป 100,000 บาทแล้วอันนี้คือรอบที่2ตอนนี้ธรรมวลีก็มีพี่ทิมได้มอบเป็นต้นทุนเอาไว้ให้คือจริงๆแล้วเนี่ยยอมรับความคิดของพระอาจารย์มากเลยแต่ยากขึ้นคนที่จะสร้างบารมีต้องมีใจเลยล่ะเพราะว่า อยู่บ้านค่ะคุณอ้อยนะคะคือคนสร้างบารมีเนี่ยต้องมีใจเลยท่านไม่เอาเงินตัวเองคือรอบสองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยเป็นช่วงของบริวารก็คือท่านจะให้ทุกคนที่นำเงินมาถวายในส่วนของโรงเรียนอันเนี้ยไม่ให้เอาเงินตัวเองหลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบที่จะไปบอกบุญคนก็เลยจะรู้สึกว่ามันจะลำบากใจในการทำบุญอันนี้ตัวเองก็ได้มาแล้วไม่ได้บอกเหมือนกันนะสวัสดีค่ะพี่ปีการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยนะคะก็พี่ทิมโอนมาให้เอาไว้ 5,000 บาทคือพระอาจารย์ไม่ใช้เงินตัวเองในส่วนนี้ตัวเองก็ได้ 5,000 บาทละคือต้องบอกว่ามันจะต้องมีจิตที่เป็นกุศลจริงๆนะไม่ใช่ว่าไปไล่บอกบุญคนมีครั้งหนึ่งนานมาละมีเรื่องจะเล่าให้ฟังพอเรื่องนี้มาทำให้เรื่องเก่ามันกลับมาก็มีครั้งหนึ่งนานนั้นตัวเองไปงานอยู่งานนึงซึ่งเป็นงานบุญของครูบาอาจารย์เป็นงานบุญของครูบาอาจารย์ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เราเป็นโยมไปในงานเขาจัดไปน่าจะเป็นพระธาตุพนมนี่แหละน่าจะไปพระธาตุพนมก็ปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ยในการเดินทางไปที่พระธาตุพนมเนี่ยมันก็มีการทำบุญหลายวัดมากเขาเรียกว่าทำบุญ108วัดเป็นกฐินสงเคราะห์ซึ่งตัวเองก็เอารถใหญ่ไปคันหนึ่งเหมือนกันก็เอารถตามไปทำบุญเขามีการทำบุญกันวัดนี้ลงขี่วัดเราก็เอาเงินรวบรวมเงินในรถน่ะไปรวมกับเขาเพื่อที่จะได้ร่วม108วัดกับเขาก็ปรากฏว่าพี่คันอื่นเนี่ยเขาก็มาเล่าความสามารถของเขาให้เราฟังอ่ะนะเขาบอกว่าความอยากหรือความต้องการของเราเนี่ยมันจะมีจุดๆนึงเหมือนช่วงที่เขาถูกหลอกกันที่จะกระตุ้นให้คนเนี่ยถูกหลอกซื้อของหรือถูกหลอกทำอะไรเนี่ยมันสมองเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งหลั่งออกมาให้มันหน้ามืดไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่สวัสดีค่ะพี่สุริยาสวัสดีค่ะทุกท่านนะพอเราฟังแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำบุญปรากฏว่าพี่เขาภูมิใจมากเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยโยมในรถเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวกันหมดเป็นแถวๆเลยแล้วไม่ปลื้มอ่ะจริงๆแล้วตอนนั้นตัวเองยังอายุไม่ถึง30เลยนะแต่ก็เริ่มจัดรถจัดอะไรแล้วก็ปรากฏว่ามาคิดถึงงานนี้ที่พระอาจารย์บอกหลายคนก็คงจะไปทำแบบนั้นซึ่งไม่ใช่มันต้องใช้ความสามารถของเราในการที่จะนำพาให้คนอื่นเนี่ยได้บุญอันดับแรกเนี่ยเราต้องกลับไปหาคำว่าบุญซะก่อนว่าบุญคืออะไรสวัสดีค่ะพี่ตุ๊ก
บุญคือจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเสียสละมีความเมตตามีความกรุณามีความปราณีมีอะไรหลายๆอย่างอ่ะที่มันทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเดี๋ยวบอกให้ค่ะทักเป็นระยะมันเป็นจิตที่เป็นกุศลแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปบอกบุญคนเนี่ยถามว่าคนที่เขาทำเนี่ยจิตเขาได้เป็นกุศลหรือเปล่าก็เขาอยากทำแต่เขาเสียไม่ได้เขาลำบากใจหรืออะไรเงี้ยไม่ได้บุญละไม่ได้ที่ผ่านมาตลอดชีวิตเลยต้องว่าได้ว่าต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะต้องบอกว่าหลายท่านฟังแล้วก็เอ้ยหลวงพ่อของเราเนี่ยหลวงพ่อพุทโธภาวนาถ้าท่านเคยได้ยินคือมีเรื่องเต็มไปด้วยลูกศิษย์ของท่านซึ่งมีข่าวมากมายที่หลายท่านเคยได้ยินกันในส่วนที่ท่านสอนเรามาเนี่ยมันคือบุญคุณนะต้องบอกอย่างนั้นนะเราต้องแยกแยะออกจากกันให้ได้ระหว่างบุญคุณที่เราได้เหมือนกับพ่อแม่เราอ่ะพ่อแม่เราทำบาปพ่อแม่เราฆ่าสัตว์พ่อแม่เราลักทรัพย์พ่อแม่เราประพฤติผิดในกามสมมุติในฐานะที่เราเป็นลูกเราจะไปด่าพ่อแม่ได้ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของกรรมท่านที่ท่านทำแต่ส่วนที่ท่านมีบุญคุณกับเรามันอีกส่วนนึงมันต้องแยกแยะออกจากกันให้ได้ถ้าเราแยกไม่ได้นะมีปัญหาเลยกับเรื่องของวิบากกรรมของเราในอนาคตหลวงพ่อเคยสอนไว้ตัวเองก็จำมาตลอดตั้งแต่อายุ20กว่าหลวงพ่อบอกว่าลูกจะบอกบุญคนเนี่ยต้องทำให้เขาเกิดศรัทธาซะก่อนให้เขามีความปรารถนาที่จะเห็นประโยชน์ในการทำซะก่อนแล้วค่อยทำคือบางทีเนี่ยเห็นหลายๆที่ที่เขามีการทำคืนกันฉันทำให้เธอทำให้ฉันมันนำให้คนทำบุญเนี่ยมันลำบากใจเพราะว่าการทำบุญเนี่ยมันไม่ใช่การคืนกันเงินที่ต้นบุญหามาเนี่ยมันเอาไปให้กับวัดแต่ปรากฏว่าคนที่หาเงินมาเนี่ยต้องตามใช้หนี้ซึ่งมันก็ไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยการบอกบุญคนเนี่ยตัวเองจึงไม่เคยที่จะมานั่งบอกขอเงินทำบุญหรือเปล่าทำบุญด้วยกันนะไม่เคยจะพูดถึงประโยชน์ของการทำแล้วให้คนที่เขาฟังเนี่ยเขารู้สึกเห็นประโยชน์เองแล้วก็ทำเข้ามาแต่หลายท่านไม่เกิน5คนที่ตัวเองเข้าไปบอกในอินบ็อกซ์เพราะว่าในอินบ็อกซ์พี่ที่แจ้งเอาไว้ว่ามีอะไรให้บอกนะเขาพร้อมที่จะทำอยู่แล้วอันนี้คือเราก็เลยพอกทักเข้าไปทำให้ค่ะทำด้วยกันไหมแต่ก็ไม่ได้ไปจี้เขาว่าเขาจะต้องทำกับเราอย่างนั้นก็จะไม่คือจะมีความรู้สึกว่ามันไม่อยากทำให้ใครลำบากใจในการที่จะต้องทำบุญซึ่งงานนี้การระดมทุนรอบที่สองของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยก็ทำพิธีนี้ซึ่งตอนนี้ตัวเองก็มีปัจจัยที่จะทำโรงเรียนเนี่ยอยู่ 5,000 บาทซึ่งได้จากพี่ทิมคนเดียวเลยส่วนอื่นเนี่ยก็คนละเล็กคนละน้อยเหมือนกับที่คุณหมอสมชายกำลังหาเงินช่วยหาทุนช่วยผู้อพยพอยู่ตอนนี้ทางด่านเปิดช่องทางให้ช่วยเหลือผู้อพยพได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเดี๋ยวหลังจากนี้ไปตัวเองก็จะไปที่ห้างสักนิดนึงไปซื้อของส่งไปได้บ้างมีส่วนร่วมแต่วันแรกก็คือส่งปัจจัยไปนิดนึงแล้วคือเงินไม่เยอะแต่ขอให้มันมีใจอ่ะก็ส่งเงินไปช่วยจนอาจารย์พิชิตอีกท่านนึงเห็นคือไม่ได้บอกท่านเลยนะคะอาจารย์พิชิตเนี่ยเป็นสายบุญที่ต้องบอกว่าแทบจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่เจอกันทาง Facebook มานานมากคือฟังปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เกิดความคุ้นเคยกันอาจารย์พิชิตเนี่ยก็โอนปัจจัยมาทุกเดือนอ่ะจนมาเมื่อวานอาจารย์พิชิตโอนเงินมาเลย 5,000 บาทบอกว่าผมฝากให้คุณหมอสมชายด้วยครับเห็นผู้อพยพแล้วสงสารมากทนไม่ไหวจริงๆเราก็เลยคุยอาจารย์พิชิตทนไม่ไหวเลยเราอยู่กับใกล้ๆเราอยู่กับข่าวคุณหมอสมชายเราอยู่กับเพจคุณหมอสมชายเราก็เลยโอนไปด้วย 1,000 บาทก็
็เป็น 6,000 บาทเมื่อวานก็เลยโอนไปวันนี้จะไปซื้อคุณหมอจะขอมาม่าคนละ1ซองอย่างเงี้ยขอคนละ10บาทขออะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้คนที่ทำบุญเนี่ยมันไม่ลำบากใจแต่ในเวลาเดียวกันคนก็ทำเยอะกว่าเดิมไม่มีใครให้หรอกค่ะแค่ซองเดียวนะคะก็เลยเดี๋ยวก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาตัวเองยังคิดเลยว่าถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยทางที่ขนส่งเนี่ยเขาจะเอาไปยังไงคงจะเอาไปแบบใช้น่าจะใช้รถคอนเทนเนอร์ไปหรือยังไงแน่ๆเลยนะคะไปช่วยผู้ยากไร้ลำบากมากค่ะเห็นแล้วก็โอ้โหมันลำบากจริงๆลองเป็นเราอะทุกคนอยากจะมีชีวิตรอดอะมันมีความเสี่ยงเรื่องของอาวุธแค่เราได้ยินเสียงระเบิดครั้งเดียวเนี่ยมันก็ทรมานหัวใจแล้วนะแต่เนี่ยมันต้องได้ยินเสียงระเบิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอยู่ในสงครามอาหารการกินก็อดอยากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากท่านจะทำคะโอกาสมันไม่ได้มีเอาไว้ให้เรามองแต่โอกาสมันมีไว้ให้เราทำแล้วก็ฟ้าไว้คือถ้าเกิดเวลานี้ผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะคิดว่าเดี๋ยวรวยก่อนแล้วเราค่อยทำเนี่ยวันที่เรารวยมันไม่มีใครลำบากคนที่กำลังลำบากอยู่แล้วเราช่วยเนี่ยมันคือบุญจิตใจของเขาเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาจากความทุกข์ในระดับนึงอะอย่างน้อยๆอาจจะทุกข์กับเรื่องสงครามอยู่แต่ว่าอัดอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกอุ่นใจขึ้นว่ายังมีคนคอยส่งอาหารให้บ้างนะมีอะไรให้บ้างเราอย่าไปคิดถึงระยะไกลระยะไกลให้เป็นแผนของระดับชาติเขาให้เป็นแผนระดับชาติค่ะบางคนบอกเนี่ยการให้อาหารการกินเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นมันไม่ใช่ระยะไกลคนก็เลยงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินอันนี้เอาไว้ก่อนมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องช่วยคือถ้าเกิดเราช่วยส่วนไหนได้เราก็ช่วยส่วนนั้นอันนี้มันเป็นการวางแผนระดับชาติแผนระยะยาวทีนี้แผนระยะสั้นเนี่ยแผนระดับชาติมันไม่ใช่ของเราแต่แผนระยะสั้นเนี่ยคือคุณหิวอยู่อ่ะเราช่วยคุณคุณลำบากอยู่เราช่วยคุณดีกว่าไหมอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของการทำบุญบุญเนี่ยมันต้องดูเป็นว่าเราจะทำยังไงแต่ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นบุญตอนกลางคืนในช่วงของรายการอุเทศธรรมค่ะท่านญาติธรรมท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็นำวิมุตติมรรคหนังสือซึ่งแต่งโดยท่านอุปติสสะไม่แน่ใจนะคะพระเถระแปลเล่มที่ท่านอ่านแปลโดยท่านเจ้าคุณประยูนหรือท่านเจ้าคุณอดีตอธิการบดีของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราท่านได้แปลเอาไว้นานมากแล้วเชื่อหรือเปล่าเขาว่าหนังสือเล่มนี้มีประวัติมานะตัวเองเคยไปเปิดอ่านแล้วอยากได้มากก็ทำบุญเยอะทำบุญนู่นทำบุญนี่ทำบุญนั่นเยอะแยะไปหมดแต่หนังสือเล่มนี้มันเล่มละ600บาทตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็ไม่ค่อยมีเงินไม่ใช่ว่าเป็นคนเงินเยอะนะแต่เลือกที่จะทำในส่วนที่มันคิดว่ามันสำคัญกว่ากันคือทุกครั้งที่มีการทำบุญเนี่ยไม่ได้เคยเงินเหลือเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันจำเป็นที่จะต้องทำอยากทำก็ทำอะไรที่จำเป็นก่อนไอ้ที่มันไม่ใช่เนี่ยเอาไว้ก่อนก็จะเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอชีวิตเนี่ยมันเดินไปด้วยการทำบุญอยู่ตลอดเวลาไอ้นั่นก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้นู่นก็ต้องทำพอถึงจะซื้อหนังสือเสียดายเงินแต่ใจเนี่ยมันอยากจะได้แต่มันเสียดายเงินไม่ซื้อเจอทีไรก็600บาทเองนะซื้อเก็บเงินไปทำบุญเฮ้ยถ้าเกิดเอา600นี้ไปทำบุญที่นี่ได้อีกเท่านี้500เท่านี้อะไรมันก็ได้แต่คิดอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ทำใช้เวลาหลายปีพอสมควรกว่าจะได้ซื้อสื่อเรื่องนี้มาจนเฮ้ยทำไมเราไม่ซื้อให้ตัวเองเนี่ยถามตัวเองทั้งที่มันซื้อได้ตั้งหลายครั้งแล้วก็เลยซื้อพระอาจารย์มหาลำพันธ์นำมาอ่านในรายการเรื่องของศีลมันทำให้เรามองเห็นถึงเรื่องของศีลที่มีความละเอียดลึกซึ้งมากเรารู้จักกันแค่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311เราก็ว่าเราเก่งแล้วนะหลายๆท่านโอ้ยศีลจำได้หมดเลยของใครมีเท่าไหร่บ้างแต่พอเรามาอ่านวิมุตติมรรคมันไม่ใช่อย่างนั้นศีลมีทั้งที่เป็นจิตที่มีเจตนาเป็นอกุศลนำก็มีที่เป็นศีลปัตตปามาสคือปฏิบัติไปแล้วนะมันผิดทางอ่ะมันไม่ทำให้เกิดความสุขซึ่งหลายคนบอกตัวเองมีศีลนะตัวเองหาความสุขไม่ได้
กับศีลที่เป็นศีลบริสุทธิ์ของภริยาบุคคลซึ่งเกิดขึ้นจากความเห็นที่ถูกต้องเราจะกลับมาที่อนัตตลักขณสูตรอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านจะทำเมื่อวานได้พูดเรื่องนี้ไปแต่ท่านบอกเอ้ยอาจารย์ธรรมวลีลืมหรือเปล่าไปคุยเรื่องอื่นเรื่องทำบุญไม่ใช่คือศีลเนี่ยมันเป็นฐานของการทำทานทั้งผู้ให้และผู้รับถ้าผู้ให้มีศีลผลของทานก็จะมีอานิสงส์มากเพราะสังเกตไหมคะว่าก่อนที่เราจะถวายทานเนี่ยพระท่านจะให้เราอาราธนาศีลศีลเราบริสุทธิ์ในแบบของสมาทานวิรัติแต่ในลักษณะของสมุทเทชวิรัติกับสัมปตาวิรัติเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นเฉพาะหน้าส่วนสมุทเทชวิรัติเนี่ยเป็นความเข้าใจชีวิตเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิไม่ทำบาปด้วยปัญญาไม่เหมือนกันนะคะสมาทานวิรัติเนี่ยไม่ทำบาปด้วยตั้งสัจจะเราจะงดเว้นการฆ่าสัตว์เราจะงดเว้นการลักทรัพย์เราจะงดเว้นการประพฤติผิดในกามเสียงมีปัญหาเหรอคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเพิ่มเสียงหน่อยมันเพิ่มไม่ได้ถ้าเกิดเป็นรายการวิทยุเพิ่มได้ค่ะนี่เป็นรายการวิทยุก็จริงแต่ว่ามันไลฟ์สดนะคะโทรศัพท์มันเพิ่มไม่ได้ไม่ทราบว่าคุณต้อมเสียงเป็นไงบ้างเอ่ยนะท่านที่ฟังอยู่ขออนุญาตรบกวนแจ้งผลการรับฟังเสียงมานิดนึงนะคะเพราะมีญาติธรรมท่านบอกให้เพิ่มเสียงหน่อยนะคะคุยต่อว่าศีลเนี่ยมันเป็นฐานของทานแล้วก็ผู้ที่รับเนี่ยถ้ามีศีลมากเนี่ยอย่างเช่นนางปัญจปาปาปัญจห้าปาปาปัญจปาปาผู้ที่มีความพิสดารหน้าตาอัปลักษณ์5อย่างโหแค่อย่างเดียวเราก็คิดหนักแล้ว เกิดมาเอาแค่ผิวอย่างเดียวเนี่ยหรือเป็นอะไรสักอย่างเราก็คิดหนักแล้วนะผู้หญิงเนี่ยแต่ปรากฏว่าหน้าปัญจปาปาเนี่ยขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยพี่จินคุณต้อมนะคะก็นางปัญจปาปาได้อานิสงส์ขนาดไม่เต็มใจนะแต่ว่าผู้รับบริสุทธิ์ไงที่กำลังจะเล่าเนี่ยพระอรหันต์เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติในจิตท่านจะนิ่งแล้วก็สว่างสะอาดมากการเข้านิโรธสมาบัติต้องเป็นพระอริยบุคคลที่มีฌานไม่ใช่ว่าพระอริยบุคคลทั้งหมดจะเข้านิโรธสมาบัติได้นะคะอย่างพวกเราไปเข้านิโรธกันเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่แต่พูดไปก็จะไปขัดแย้งกันเองแต่ความจริงแล้วการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยต้องเข้าโดยพระอริยบุคคลที่มีฌานเท่านั้นถ้าไม่มีฌานเนี่ยเข้าไม่ได้ทีนี้พระคุณเจ้าเนี่ยก็มาขอดินรายละเอียดคงไม่ได้เล่านะคะแล้วพอเราต้องการเอาตรงที่เป็นอานิสงส์มาขอดินมาขอบิณฑบาตดินกับนางปัญจปาปาในชาตินั้นตอนนั้นยังไม่ขี้เหร่นะคะมาขี้เหร่อีกชาตินึงนางปัญจปาปาก็ใส่ให้แต่ก็ใส่ให้ด้วยความที่ว่าไม่เต็มใจความโกรธไม่พอใจรำคาญพระแต่ก็ให้อ่ะใครเคยเป็นบ้างรำคาญพระมาขอแล้วเนี่ยพระมาขอบุญบิณฑบาตหน้าบ้านเนี่ยรำคาญพระใส่บาตรเลยเคยหรือเปล่านะถ้าจะต้องได้ใส่แล้วสมมติว่าเราแบบมีพระมาเรียอะไรซองพระป่าเราเสียไม่ได้เนี่ยไหนๆจะใส่แล้วก็ทำใจดีๆอย่าไปรำคาญพระคือมันได้เสียเงินแล้วเนี่ยให้เสียเงินแบบดีๆหน่อยอะนะคะทีนี้ปรากฏว่านางปัญจปาปาเนี่ยรำคาญพระพอนางปัญจปาปารำคาญพระเนี่ยก็ปรากฏว่าใส่บาตรไปอานิสงส์มันได้ภายใน7วันพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยได้ส่งเร็วผลของการทำบุญด้วยจิตที่เป็นโทสะแต่ว่าพระอริยะเจ้าเนี่ยมีพลังมากมีความบริสุทธิ์มากท่านเอาดินเนี่ยซึ่งมันเป็นของปั้นนะนะของปั้นมันทำให้นางปัญจปาปาเนี่ยมีสัมผัสพิเศษมีสัมผัสพิเศษก็คือใครจับแล้วเนี่ยจะเกิดความรัก
แต่ตัวเองก็ไม่อยากได้นะนะแบบว่าหน้าตาขี้เหร่5 อย่างอ่ะแล้วก็เป็นรางวัลพิเศษคนต้องโดนตัวซะก่อนนะถึงจะรักอะไรเงี้ยมันคือถึงจะคนรักมันดีก็จริงอ่ะแต่ผู้หญิงอ่ะคือบางทีไม่ต้องคนรักเราก็ได้อ่ะแค่เราดูเราได้แต่งตัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยงานพระธาตุพนมเนี่ยอุบไว้ก่อนกับคุณอ้อยฟังอยู่นะก็นอกจากเราทําบุญกันแล้วเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมของเราผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นที่จะทําให้มันเกิดสีสันเกิดปฏิสัมพันธ์เกิดความสุขในบุญด้วยมันเป็นความสุขอ่ะซึ่งมันไม่ได้เป็นความสุขที่เบียดเบียนใครจะบอกว่าไม่นิพพานมันก็ไม่ได้ใช่นิพพานอ่ะที่เราทําเราก็ไม่ได้หวังนิพพานอยู่แล้วในส่วนเนี้ยต้องแยกออกจากกันนะคะอย่าเอานิพพานมาจับผิดคนทําบุญมันไม่ได้บางครั้งเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้กันทีนี้เนี่ยนางปัจจปาปาเนี่ยก็ได้สัมผัสอันเนี้ยอันอ่อนสัมผัสพิสดารสัมผัสอันปานีตไม่พิสดารอันปานีตแต่ว่าพิสดารเนี่ยของบาลีเนี่ยก็คือปานีตนั่นแหละใครจับต้องปุ๊บเนี่ยก็เกิดความรักจนได้เป็นมเหสีอ่ะลองคิดดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของศีลเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาผู้ที่รับเนี่ยถ้าบริสุทธิ์มากเท่าไหร่เนี่ยผู้ที่ให้ก็ได้อานิสงส์เร็วเหมือนกันท่านถึงจะให้เราดูว่าผู้ที่มีศีลเนี่ยทีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นอ่ะอย่างการช่วยเหลือผู้ยากไร้ของคุณหมอสมชายและผู้อพยพเนี่ยคนที่เขาลำบากกันเนี่ยเขามีศีลหรือเปล่าต้องแยกออกจากกันนะคะการทำบุญที่เรามอบให้กับผู้มีศีลด้วยความเคารพกับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้อันนี้เขาไม่ดูศีลเขาดูศีลของเราเราเนี่ยต้องมีความเมตตาจริงๆไม่ได้ให้เพื่อการสร้างภาพไม่ได้ให้เพื่อหวังสิ่งตอบแทนแต่เราให้เพื่อให้เขามีความสุขอันนี้มันคือการอนุเคราะห์ช่วยเหลือมันก็เป็นบุญอีกอย่างนึงเป็นอานิสงส์อีกอย่างนึงซึ่งไม่เหมือนกันมันก็คือบุญพอเราแยกบุญออกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าที่เราทําอยู่เนี่ยมันคือบุญประเภทไหนมันจะไม่สับสนมันจะไม่สร้างปัญหามันจะไม่ทําตามอำเภอใจที่ตัวเองคิดว่านี่แหละบุญนี่แหละถูกมันคือมันจะมีจริงๆแล้วเนี่ยการทําบุญในพุทธศาสนาเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์อยู่นะไม่ใช่ว่าอะไรก็เป็นบุญหมดอย่างที่ได้พูดไปว่าในรายการอุทิศธรรมที่ได้คุยกับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ท่านกําลังอธิบายเรื่องศีลที่ละเอียดมากซึ่งไม่ได้เป็นศีลแค่ที่เราเข้าใจแต่เพียงแค่มีเจตนาเป็นอกุศลอยู่ศีลก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่เป็นศีลที่เป็นอย่างที่ในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าศีลปัตตปามาสศีลปัตตปามาสเนี่ยปุถุชนทั้งหมดมีหมดเลยยกเว้นพาริยะบุคคลขึ้นไปพาริยะบุคคลขึ้นไปเนี่ยไม่มีทางมีอันนี้แหละก็คือถือศีลแบบผิดๆอย่างเช่นทำแบบนี้สิทำแบบนี้แล้วชีวิตมันจะดีขึ้นถ้าเป็นพาริยะบุคคลจะรู้อะไรในหลักซึ่งอันเนี้ยใครที่ฟังรายการธรรมวลีอยู่เป็นประจำเนี่ยพยายามจะโยงของเก่ามาแต่ทีนี้คนฟังก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสัปปุริสธรรม7 ประการเหตุกับผลภาริยบุคคลเนี่ยจะรู้จักเหตุผลว่าเหตุแบบเนี้ยนะเหตุแบบเนี้ยมันจะได้ผลยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะสร้างเหตุให้มันตรงเพื่อจะได้ผลจะไม่ทำไปด้วยความอยากโดยที่มันหาเหตุผลไม่ได้ทุกอย่างที่ทำไปเนี่ยมันต้องมีเหตุผลจิตของเราเนี่ยที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยคือการเข้าถึงอนัตตาที่แตกต่างอนัตตลักขณสูตรคือพระสูตรหนึ่งที่อธิบายถึงความเป็นอนัตตาแต่ว่าไม่ใช่พระสูตรนี้พระสูตรเดียวนะคะการอธิบายอนัตตาเนี่ยมีหลายรูปแบบมากแต่อนัตตลักขณสูตรเป็นพระสูตรที่2ที่อธิบายให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลฟังค่ะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะนํามาเทียบเคียงได้ทีนี้จิตของมนุษย์เนี่ยเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของจิตที่เป็นโลภะไปนะคะซึ่งเป็นโลภะดวงแรกที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันมีหลายแบบมากที่เราดําเนินชีวิตกันแต่ละวันเนี่ยจิตมันเกิดดับรัดในมือเดียวล้านขนาดโหมันเยอะนะ
แล้วถ้าเราประมาทอ่ะมันมีทั้งความโกรธความโลภความหลงความรักกุศลอุ้ยเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะที่หลายคนก็เลยบอกโอ้อะไรจะเยอะแยะขนาดนั้นปฏิบัติธรรมแล้วจะมีความสุขเหรอก็เพราะว่าเราไม่ลองค่ะเราไม่ลองดูซะก่อนว่าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะต้องมาเก็บรายละเอียดเยอะขนาดนี้หรือเปล่าแต่ความจริงมันไม่ใช่พวกนี้เป็นรายละเอียดที่มันต้องศึกษาเบื้องต้นเฉยๆหรือเราไม่ศึกษาเลยก็ได้มันเข้าใจโดยสภาวะอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยไม่รู้จักชื่อมันเฉยๆถ้าเราไปสอบถามครูบาอาจารย์ที่ท่านมีทฤษฎีมีปริยัติอยู่เนี่ยเราไปคุยกับท่านเนี่ยท่านจะรู้ว่าเราได้อะไรอยู่ท่านจะรู้ขอให้พูดออกมาเถอะค่ะท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านได้เนี่ยคืออะไรความเข้าใจเนี่ยมันความเป็นปรมัตถ์ความเป็นสากลเนี่ยมันตรงกันหมดทั้งโลกชื่อมันไม่ตรงกันเฉยเพราะฉะนั้นตอนคุยเนี่ยถ้าเกิดอธิบายจากความเข้าใจออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยบางท่านมาอธิบายพอเราบอกว่าไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยเขาจะพยายามอธิบายให้มันใช่บอกพูดปิดพูดไม่เป็นแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนถ้าพูดออกมาจากความจริงเนี่ยมันไม่มีพูดไม่เป็นร้อนมันมีอาการยังไงเย็นมันมีอาการยังไงหนาวมีอาการยังไงโกรธอ่ะใจมันเพียงแค่เราหามันไม่เจอเช่นใจที่มันขุ่นๆมันไม่ใสอ่ะมันคืออะไรเรียกกันคนละภาษาแต่ไอ้ที่มันขุ่นๆที่มันไม่ใสนะมันคือโทสะนะอนาคตเนี่ยถ้ามันโตลูกที่ออกมาคือผลของมันเนี่ยก็คือความก้าวร้าวความทิ้งชังความเกลียดชังแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมีความปรารถนาดีกับคนอื่นจริงๆต้องบอกว่าจริงๆนะพอมันมีตรงนี้ฝังอยู่ในหัวใจเนี่ยถ้าไอ้ความปรารถนาดีต่างๆเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาในหัวใจของเราไอ้ความปรารถนาดีเนี่ยมันจะพูดออกมาเป็นคำพูดมันจะไม่ทำร้ายคนอื่นมันจะแสดงอาการออกมาโดยการที่ช่วยเหลือคนอื่นมันจะออกมาทางการกระทำมันจะไม่ทำร้ายใครถ้ามันโตจริงๆถ้ามันเป็นของมันจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าความปรารถนาดีมันเกิดขึ้นจากคำพูดเท่านั้นหรือเราอ่านตำราแล้วเราบิ้วอารมณ์ให้เป็นพอสถานการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ความปรารถนาดีของเราจริงๆมันก็ไม่เกิดนะมันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวในจังหวะใดจังหวะหนึ่งของชีวิตได้เลยบางทีเห็นเลยนะบางคนเนี่ยค่ะเหมือนจะเป็นคนดีเหมือนจะนะเหมือนจะเป็นคนดีแต่พอมีสถานการณ์ขับขันเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันพล่างพลัวหมดเลยแสดงว่าไอ้สิ่งที่มันเข้าใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ละเป็นอย่างนั้นเยอะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนตัวเองเศร้าหมองมากเป็นคนเศร้าหมองอยู่ในระดับหนึ่งช่วงหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันยังอยู่กับโลกไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเห็นใครที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อารมณ์ในที่นี้หมายถึงตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสแล้วเกิดความรักความใคร่เกิดความอยากเกิดความอิจฉาเกิดอะไรก็แล้วแต่จากการเห็นการได้ยินเมื่อก่อนตัวเองจะรู้สึกไม่ชอบคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จะรู้สึกอยากจะห่างๆมันรู้สึกว่าภูมิคุ้มกันเรามันต่ำถ้าเราใกล้เดี๋ยวเราจะติดเชื้อคิดอย่างนั้นแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราจะต้องหนีคนแบบนี้อีกสักเท่าไหร่เพราะคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายไม่ได้เคยเกิดมาเจอกันไม่เคยทำบุญร่วมกันไม่เคยทำกรรมร่วมกันเนี่ยมันไม่เจอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เจอกับเราเนี่ยต้องมีบุญสัมพันธ์หรือกรรมสัมพันธ์เก่ากับเราทุกคนมีทั้งข้อดีทุกคนมีทั้งข้อเสียเราจะอยู่ยังไงกับคนเหล่านี้ให้เราเนี่ยได้บารมีอันนี้ต่างหากคือโจทย์ใหม่ที่เราได้มาจากจิตของเราที่มันคิดได้หลังจากนั้นมาพอเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้อาจจะโลภมากเกินไปอาจจะเห็นแก่ตัวเกินไปอาจจะมีความเมตตาสูงจนขาดสติก็มีอาจจะอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองแล้วเราเข้าใจอ่ะเราก็จะช่วยอะไรเขาได้เราก็จะช่วยตามกำลังกลับมาหาตัวเราเองว่าเราอยู่จุดไหนกับเขาถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเราจะช่วยในฐานะที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดถ้าเขาเป็นเพื่อนกับเรา
เราจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเขาต้องการอะไรเราจะสนับสนุนเช่นสติปัญญาของเขายังไม่เพียงพอที่จะไปมรรคผลนิพพานหรือจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไปขยันขยอเขาความดีของเขาในขณะนั้นที่เขาทำอะไรอยู่เราสนับสนุนเขาในความดีนั้นเมื่อถึงจุดๆหนึ่งแล้วจิตใจของเขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็จะพัฒนาตัวเองเองถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยเขากับเราเนี่ยมีฐานะเป็นอย่างเช่นตัวเองเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเป็นอาจารย์เขามองเราเป็นอาจารย์เรามองเขาเป็นลูกศิษย์เราสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นหรือเปล่าเช่นแนะนำก็ต้องดูศรัทธานะคะศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยต้องดูด้วยถ้าเกิดว่าไม่ดูศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะอันตรายสำหรับการแนะนำเราก็ต้องอยู่จุดยืนนะว่าจุดยืนของเขากับของเราเนี่ยเขายืนอยู่ในตำแหน่งไหนเรายืนอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเขาทำผิดลูกศิษย์ทำผิดไม่ใช่แปลว่าเราจะดุได้ทุกคนลูกศิษย์ทำผิดไม่ได้แปลว่าเราจะว่าได้ทุกคนเพราะเราเป็นอาจารย์ไม่ใช่ลูกศิษย์ก็มีกิเลสเขาก็มีอัตตาตัวตนเขาก็มีอะไรของเขาเขาก็มีเรื่องของเขาที่เขาหวงเขารักโดยที่เขาวางไม่ได้บางทีเราไปยุ่งกับของของเขาเนี่ยก็มีปัญหาในฐานะที่เราเป็นอาจารย์เรายืนอยู่ตรงจุดเป็นอาจารย์เนี่ยเราทำอะไรได้บ้างในฐานะที่เราเป็นพี่ของน้องเราช่วยเหลือหลายๆน้องได้บ้างในฐานะที่เราเป็นน้องเราสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรพี่ได้บ้างในฐานะที่เราเป็นสามีเราสามารถที่จะช่วยอะไรภรรยาได้บ้างในฐานะที่เราเป็นภรรยาเราจะช่วยอะไรสามีได้บ้างตามเขตขอบเขตที่มันควรจะเป็นการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นโดยที่เกินขอบเขตนั่นคือการเบียดเบียนนะคะเห็นไหมคะนี่คือศีลนะที่กำลังจะคุยกันอยู่นี่คือศีลบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเราไม่เข้าใจเรื่องของศีลเนี่ยว่าศีลเนี่ยมันคือไม่ฆ่าสัตว์แหละไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเราคิดอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยการเบียดเบียนแบบผิดหน้าที่อ่ะการไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นศีลการไม่ลักทรัพย์ก็เป็นศีลการไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นศีลก็คือเราทำถูกแล้วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความละเอียดซึ่งมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องจับรายละเอียดตรงนี้ให้ได้ด้วยว่าคือเราเนี่ยจะทำยังไงที่เราจะทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้มันสวยงามให้มันงดงามตามสถานะของเราเอาให้มันพอดีอะไอ้ที่มันผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายคนเกินพอดีเยอะมากด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักด้วยความห่วงบางทีเราก็ไปก้าวก่ายความคิดอุดมการณ์ของคนอื่นซึ่งตัวเองก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาละรู้แล้วรู้เพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนมีอุดมการณ์พอเราเป็นคนมีอุดมการณ์เนี่ยปรากฏว่าพอเราต้องการที่จะทำอะไรทำไปทำมาเนี่ยคนปรารถนาดีเนี่ยแหละคือคนขัดขวาง ขอพูดความจริงนิดนึงไหนๆมีโอกาสละคือมันเหมือนวิบากกรรมเราเนี่ยมีอุดมการณ์ของเราเราอยากจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเราคิดเอาไว้แต่กลายเป็นว่าอุดมการณ์ที่มีอยู่ของเราเนี่ยมันกำลังเบ่งบานในหัวใจเราอยากจะทำแต่ไอ้คนหวังดีอย่าไปทำเลยอย่างงู้นอย่างนี้ห้ามเรามั่งขัดขวางเรามั่งไม่อยากให้เราเป็นงู้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คนหวังดีนั่นแหละคือคนขัดขวางอุดมการณ์ของเราแทนที่คนหวังดีคนนั้นเนี่ยเขาจะช่วยเหลือในสิ่งที่เราต้องการมันกลับไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอคนมีอุดมการเราควรจะทำยังไงถ้าเราเจอคนมีอุดมการเราต้องสนับสนุนใครเขามีความคิดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆของเขาอะเราอย่าเอาความคิดของเราเนี่ยไปแทรกให้เขาแต่เราต้องสนับสนุนถามเขาว่ารายละเอียดของความคิดเขาเนี่ยคืออะไรแล้วเราจะสามารถช่วยอะไรในรายละเอียดของความคิดเขาได้บ้างอย่างนั้นอย่างเช่นเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์กำลังอุดมทุนสร้างโรงเรียนเราถ้าเป็นเราบางคนไปสร้างทำไมโรงเรียนเดี๋ยวนี้คุณสังเกตไหมคะจะมีแบบนี้เยอะมันเป็นอุดมการณ์ของนั่นถ้าเราช่วยอะไรท่านไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะไม่ขัดขวางนี่ตัวเองนะคะก็จะไม่ขัดขวางแต่ถ้าเราช่วยได้เนี่ยเราช่วยได้แค่ไหนทำไมเราต้องช่วยท่าน 1. เราอยู่วัดเดียวกับท่าน
ท่านมีบุญคุณกับเราเราทํางานร่วมกับท่านนี่มันเป็นเหตุผลของเราแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองไม่มีใครว่าเช่นเนี่ยท่านมีอุดมการณ์ว่าท่านจะช่วยเหลือโรงเรียนบ้านวัดวิปัสสนากรรมฐานตอนนี้คอร์สวิปัสสนากรรมฐานมาอีก3คอร์สแล้วนะคะท่านญาติธรรมแต่ยังไม่แจ้งข่าวเดี๋ยวเร็วๆนี้จะแจ้งข่าวมาอีก3คอร์สแหละเป็นอุดมการณ์ถ้าเราช่วยไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าไปขัดขวางโดยที่ตัวเองเนี่ยเคยถูกขัดขวางมาก่อนจึงรู้ว่ามันทรมานเพราะฉะนั้นใครที่มีอุดมการณ์ของตัวเองอยู่เนี่ยตัวเองจะไม่ขัดขวางเลยอย่างเช่นพอมาเป็นจิตอาสากับทีมของคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยคุณหมอมีนโยบายมีอุดมการณ์แบบไหนเนี่ยตัวเองจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นท่านอ่ะมันใช่อ่ะเราช่วยอะไรได้บ้างถ้าเราช่วยได้เราก็จะช่วยอะไรช่วยไม่ได้เราก็ชะลอไว้ก่อนความสามารถไม่มีคืออุดมการณ์ของคุณหมอเขามีอยู่อ่ะเขาทำมานานแล้วอ่ะเราจะมาถึงปุ๊บทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ทำไมก็ไม่กล้าหรอกก็คือมันอุดมการณ์เราเป็นจิตอาสาจิตอาสาคือช่วยแบ่งเบาแบ่งปันงานบุญใหญ่ๆที่ท่านมันล้นมือแล้วอ่ะตอนนี้งานบุญมันล้นมือเราจะแบ่งอะไรที่มันเบาให้ท่านได้บ้างเราก็ทำอย่างนี้เป็นต้นเราก็ดูว่าเราแทรกตรงไหนมันเป็นบุญได้บ้างเราก็ทำอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นตอนที่ตัวเองไปติดตามคณะพระธุดงค์ซึ่งไปทั้งสองส่วนไปทั้งเป็นศิษย์ธงยางด้วยแล้วก็ไปทั้งกับทีมแพทย์จิตอาสาด้วยตัวเองก็มองว่าที่ผ่านมาก็ตามดูข่าวคุณหมออยู่ตลอดก็เลยคิดว่าเอ้ยทางทีมแพทย์จริงๆแล้วอย่างคุณปาคุณตั้มหลายๆคนเนี่ยก็เหนื่อยกันเยอะแล้วก็จะได้ให้มานั่งทำกับข้าวทานเองอะไรเองเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ตัวเองก็ไม่ค่อยได้ทำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆก็พี่หมออมพรกับแม่ครัวทางตอนหลังในแม่ครัวทางวัดภูจวงเราไปก็ทำตัวเองไม่ทำก็คือเป็นคนจัดการนิดนึงอ่ะเป็นคนตะเตรียมเป็นคนรวบรวมเป็นคนที่จะทำแต่ว่าไปมามีแม่ครัวเยอะทุกคนก็สนุกสนานกับการทำกับข้าวเราไม่ทำก็ได้คือเราทำก็ได้แล้วไม่ทำก็ได้ได้หมดถ้ามีคนทำก็ทำถ้าไม่มีคนทำเราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังได้ดูแลกันในส่วนที่เราทำเป็นอ่ะคือต้องบอกเลยว่าในงานส่วนของแพทย์เนี่ยตัวเองไม่มีความสามารถเลยบรรยายธรรมะได้ไปเทศให้มันหมอฟังคือมันไม่ได้ไงคือทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆนะคะค่ะคุณนุชบอกปลาทำกับข้าวอร่อยก็เลยไม่ได้ทานคุณปาก็เลยไม่ได้ทำเลยนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าเราก็เลยทำอะไรไม่ได้ทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรได้ตรงไหนอ่ะเราก็พยายามที่จะทำคือไม่ไปขัดขวางงานอ่ะพยายามสนับสนุนในส่วนของงานเนี่ยให้มันเดินให้เขาเดินสะดวกขึ้นอ่ะอะไรที่มันเป็นขัดขวางแม้กระทั่งขัดขวางอารมณ์นะคะตัวเองเนี่ยใส่รายละเอียดถึงขนาดเรื่องของอารมณ์ว่าอย่างการทำงานเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์คุยอะไรมาทำยังไงมาหรือครูบาอาจารย์ที่ไหนพูดเรื่องของการทำงานของท่านมาเนี่ยตัวเองจะเป็นคนตั้งใจฟังนโยบายหรือโครงการต่างๆของครูบาอาจารย์ที่ท่านมอบหมายแล้วจะฟังว่าท่านต้องการอะไรไม่เคยฟังเพื่อที่จะเสนอทำอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนั้นดีกว่าจนกว่าถ้าเกิดท่านจะถามว่าเราเนี่ยมีความคิดยังไงดีไหมแบบนี้อ่ะถ้าอย่างนั้นท่านเปิดโอกาสแล้วเราก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยสำหรับตัวเองนะถ้าเป็นตัวเองทำแบบนี้ตัวเองจะทำแบบนี้ดีกว่าถ้าตัวเองทำเองจะทำแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเนี่ยท่านทำแบบนี้เพราะประสบการณ์ของท่านมันเป็นงานของท่านอย่างคุณหมอก็เป็นงานของคุณหมองานของท่านประสบการณ์เรามันไม่เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยฟังว่าสิ่งที่ท่านต้องการให้เราช่วยคืออะไรเราช่วยให้ตรงถ้าเราไปขัดขวางหรือบางทีเราไปพูดลับหลังอ่ะสมมติว่าอ่ะคุณหมอจะทำไม่นี่หรือพระอาจารย์จะทำไม่นี่ปุ๊บพอเราฟังเสร็จปุ๊บเราก็ไปคุยกันเองรับหลังไม่น่าทำแบบนี้เลยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไปคุยรับหลังคุณหมอแล้วก็พยายามรวมตัวกันมาพูดกับคุณหมอให้เปลี่ยนความคิดอย่างเงี้ยโอ้โหแบบเนี้ยตัวเองเคยเจอมาทรมานใจมากค่ะคือทำงานแล้วเราวางแผนของเราไว้อะแล้วเรามีทีมงานช่วยงานเราอยู่อะแต่ว่าไอ้ทีมงานบางคนไม่เข้าใจเราเนี่ยไปชวนกันคุยกัน
พยายามทําให้เราเนี่ยล้มเลิกในสิ่งที่เราทํามันทรมานใจมากสําหรับคนทํางานนะคะคือถ้าเราคิดจะช่วยใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่มี power ในการเป็นโพล่าเป็นผู้นำเนี่ยต้องอย่าลืมว่าความคิดของท่านเนี่ยถ้าเขาไม่เก่งจริงเขาไม่แน่จริงเขาไม่มีความสามารถจริงเขามาถึงขนาดนี้ไม่ได้นี่คือประสบการณ์ที่เราเข้าไปเนี่ยเราไปเรียนรู้นะเราไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยแบบไปแนะนำนะเราไปต้องการคำแนะนำกับบริษัทว่าวันหนึ่งเราอาจจะอยากจะทำเป็นของเราเองหรืออะไรแบบนี้แต่สำหรับตัวเองไม่มีนะคะไม่มีความคิดที่จะทำอะไรเป็นของตัวเองแบบนี้นะคะคือชอบสนับสนุนคืออาจจะเป็นเพราะว่าเกิดมาชาตินี้มาแนวนี้มากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดเองเนี่ยที่มีคนจะยกพื้นที่ให้สร้างเป็นสำนักของตัวเองเนี่ยมีหลายที่แล้วก็ไม่เคยคิดจะทำเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันจะไปเสียเวลากับการเตรียมตัวพื้นที่มากกว่าก็เลยไม่เอาหรอกคือลมหายใจเนี่ยมันเข้าออกไม่รู้ว่ามันจะหยุดหายใจตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะใช้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยให้มันได้ประโยชน์ที่สุดอ่ะคือลำพังแค่งานทำกับพระอาจารย์เนี่ยก็มีผู้คนมากมายเหลือเกินที่เข้ามาเราก็พอจะมีประโยชน์หลายคนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกลับไปแล้วได้ประโยชน์เราก็รู้สึกชื่นใจละก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นให้ไปทำสำนักเองซึ่งมีหลายท่านสนับสนุนแบบนั้นว่าควรจะมีสำนักเองเราก็เลยบอกไม่อ่ะคือเราไม่คิดเรากลัวเวลาเราจะไปเสียกับการก่อสร้างเพราะว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ก่อสร้างมาเยอะเรารู้สึกว่ามันเป็นเสียเวลากับการก่อสร้างส่วนในงานที่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์สนองงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมหาลัยหรืองานในส่วนของครูบาอาจารย์ที่อื่นก็เหมือนกันคือจะพยายามฟังค่ะว่าท่านต้องการอะไรจุดหมายของท่านที่ท่านทำคืออะไรแล้วเราก็พยายามที่จะส่งให้มันตรงกับที่ท่านต้องการอันนี้คือบุญนะคะถ้าเกิดเราไม่ทำแบบนี้อนาคตเนี่ยเราจะเจอคนประเภทนี้กลับมาหาเราไอ้คนที่ปรารถนาดีแล้วขัดใจเนี่ยชอบหรือเปล่าวะอยากจะทำอะไรแล้วคอยขัดขวางตลอดเลยขัดขวางแบบปรารถนาดีเนี่ยไม่มีใครชอบนะแต่เราชอบเป็นเราชอบเป็นพอหลังจากนั้นมาทุกวันนี้เนี่ยรู้สึกพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอานิสงส์พอมีลูกศิษย์ไม่ค่อยขัดจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะเอาอะไรบอกอาจารย์ทำยังไงบอกอาจารย์คือมาแนวนี้หมดเลยบอกปุ๊บทำปั๊บบอกปุ๊บทำปั๊บเพราะว่าเราเป็นคนนิสัยแบบนี้มันได้ไงมันได้อานิสงส์สังเกตเองดูหรือเปล่าคะว่าทุกครั้งที่เราไปที่ไหนเนี่ยเราไปเจอผู้นำเนี่ยเราชอบนำเสนอเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าการนำเสนอแบบนี้เนี่ยบางทีมันไปขัดอุดมการณ์ไปขัดวิธีการมันทำให้ผู้นำเนี่ยลำบากใจด้วยมันเป็นการสร้างวิบากโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วถ้าเกิดเราไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ไปคุยกันรอบนอกกับคนที่เป็นบริวารของเขาอะบริวารเขาก็หาของเขามาเองนะเราไม่ได้หาของเขามานะเราไม่ได้หาให้เขานะหรือเราไม่ได้หาให้ท่านนะสมมุติว่าตัวเองทํางานกับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บริวารหรือศิษย์ทั้งหลายที่เข้ามาเขาเข้ามาเองไม่ได้เข้ามาเพราะเราแต่พอเราเห็นพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ทําอะไรไม่ถูกใจเราหรือสิ่งที่ท่านทําเนี่ยสมมุติโครงการโรงเรียนเนี่ยไม่อยากให้พระอาจารย์ทําเลยไปคุยกับลูกศิษย์ด้วยกันเนี่ยไปคุยกับพระอาจารย์สิไม่ต้องทําหรอกอย่างงู้นอย่างงี้เพราะตัวเองไม่เห็นด้วยก็เลยไปชวนคนอื่นต่อมันไปขัดอุดมการณ์มันกลายเป็นขัดขวางงานบุญเลยนะคะบุญใหญ่ที่คนเขาจะได้รับอ่ะแทนที่โรงเรียนเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพระอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงานของคุณหมอสมชายหรืองานของครูบาอาจารย์พระอาจารย์นิรุตหรืองานใครก็แล้วแต่ท่านพระครูจริยสารธรรมที่เราช่วยงานกันอยู่เนี่ยอย่าขัดค่ะการทำบุญเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดก็คือไม่ขัดถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำถามว่าโอ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ได้หรอกคนเราต้องมีความคิดถ้าคนเราต้องมีความคิดเราต้องเป็นผู้นำเองเราต้องเป็นผู้นำของเราเองเราไม่ได้เป็นทาสใครนะคะแต่อันนี้เราไปช่วยงานเขาต้องดูด้วยว่าจุดยืนของเราเนี่ยคือจุดไหนถ้าเราไปช่วยงานเขาเนี่ยเราต้องเข้าไปแบบไหนแบบนี้เป็นต้นนะคะ
ก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องของกุศลนะคะเนี่ยนี่กุศลในใจนะอันนี้เป็นศีลนะศีลแบบปานีตอ่ะที่เราต้องสร้างขึ้นในหัวใจของเราบางทีเนี่ยเราเบียดเบียนคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะท่านญาติธรรมโอ้โหนี่เวลาหมดค่ะพูดถึงเรื่องของอนัตตาอนัตตาเป็นเหตุของความเห็นอนัตตาเป็นเหตุของความจริงที่ผู้คนถ้าเข้าถึงแล้วเนี่ยศีลจะบริสุทธิ์ไปด้วยแต่ถ้าเรายังมีความเป็นอัตตาอยู่มีความเห็นแก่ตัวอยู่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ